ลยุทธ์ที่2ล้อมเว่ยช่วยเจ้ากลยุทธ์นี้มีมาตั้งแต่สมัยยุคจั่นกัวขณะนั้นมีแคว้นอยู่3แคว้นคือแคว้นเว่ยเจ้าและแคว้นฉีขณะที่แคว้นเจ้าและแคว้นฉีมีกำลังอ่อนแอกว่าแคว้นฉีจึงร่วมมือกับแคว้นเจ้าเพื่อกำจัดแคว้นเว่ยกลยุทธ์ล้อมเว่ยช่วยเจ้าเป็นแผนเหนือชั้นอีกอย่างนึงซึ่งฝ่ายที่มีกำลังอ่อนแอกว่ามักชอบนำไปใช้ตัวอย่างในยุค3โก๊กที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือตอนนี้เลยค่ะเมื่อคราวที่โจโฉยกทัพไปตีฮันตงได้สำเร็จกิตติศัพท์ความเก่งกาจของโจโฉก็เลื่องลือกระฉ่อนมาถึงเสฉวนที่ในขณะนั้นเล่าปี่เพิ่งจะเข้ายึดครองเสฉวนได้ไม่นานราษฎรภายใต้การปกครองต่างพากันหวาดกลัวโจโฉว่าจะมาบุกเสฉวนด้วยเล่าปี่จึงปรึกษาคงเบ้งเพื่อหาทางแก้ไขคงเบ้งบอกว่าโจโฉนั้นยังเกรงกลัวซุนกวนอยู่กำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกติกาในช็อตลงคลิปความยาวได้เพียง1 นาทีเพื่อนๆติดตามกันต่อได้ที่ช่องYouTube ไอยราเจมได้เลยค่ะ